บุ้งทายาทตึกใบหยกเคลียร์แล้วดราม่าไลฟ์สดหน้าร้านค้าประตูน้ำทำได้ไหมจากกรณีที่เป็นกระแสดราม่าก่อนหน้านี้เมื่อมีแม่ค้าออนไลน์หรือแม่ค้าสต็อกอัดคลิปวิดีโอลงใน TikTok สะท้อนปัญหาที่ตอนนี้ตลาดเสื้อผ้าพังมากเนื่องจากมีกลุ่มแม่ค้ารับหิ้วจะไปไลฟ์สดตามร้านค้าขายส่งแถวประตูน้ำในราคาทุนแล้วบวกกำไรแค่ตัวละ10บาทส่งผลให้ยอดขายเสื้อผ้าออนไลน์ลดลงไปมากแถมสิ่งนี้เป็นการฆ่าตลาดเสื้อผ้าทางอ้อมท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดวันที่2กุมภาพันธ์บุ้งสตรีใบหยกทายาทตึกใบหยกและผู้ดูแลพื้นที่ให้เช่าของตึกใบหยกย้ายประตูน้ำออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเคลียร์ชัดถึงกระแสดราม่า ก่อนหน้านี้ว่าสามารถไลฟ์สดในร้านค้าประตูน้ำได้หรือไม่โดยบุ้งสตรีใบหยกได้ชี้แจงผ่านทาง Instagram ซึ่งมีใจความว่าจากกระแสเรื่องการห้ามไลฟ์สดในร้านค้าประตูน้ำทางด้านตลาดเสื้อผ้าใบหยกประตูน้ำตึกบีแกลเลอรี่ใบหยก3ศูนย์การค้าใบหยก1และศูนย์การค้าใบหยก2ทางนโยบายของบริษัทไม่ได้มีการห้ามไลฟ์สดในตึกและในพื้นที่แต่อย่างใดทางบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการขายของลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่หากสิ่งใดที่ทำได้และทำให้ทางผู้เช่ามียอดขายเพิ่มขึ้นทางบริษัทจะเปิดเสรีทางการขายให้แก่ผู้เช่าในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยการที่จะไลฟ์สดต้องได้รับอนุญาตจากทางร้านร้านนั้นร้านที่ห้ามไลฟ์สดจะมีประมาณ 10% ของจำนวนผู้เช่าของทางตลาดเสื้อผ้าทางตลาดเสื้อผ้าใบหยกได้มีมาตรการป้องกันโควิดและที่จอดรถพร้อมสำหรับผู้ใช้บริการขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ